ครับอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับสตาร์วอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยงามในส่วนของเลโก้นะครับครับตัวนี้ก็เป็นงานจีนนะครับไม่มีค่ายนะครับไม่มีค่ายใดๆนะครับก็เป็นตัวที่อยู่ในหนังเลยนะครับราคาที่ได้มานะครับตัวนี้อยู่90บาทนะครับรวมส่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจครับครับเปิดมานะครับในถุงก็จะมีในส่วนของคู่มือนะฮะโอ้ยมีในส่วนของตัวผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมสีแดงเนี่ยนะครับผ้าคลุมสีแดงพับมานะครับอาจจะต้องไปรีดหรือเปล่าให้มันสวยงามคู่มือนะครับก็วิสวยเนาะเขาลงทุนมากเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะก็คือเห็นชัดเจนนะครับ90บาทนะครับความแตกต่างนะครับของตัวนี้ก็ถ้า90บาทตัวต่อจะน้อยหน่อยนะครับถ้า180 190นี่ผมว่าตัวต่อมันจะเยอะกว่านะครับรายละเอียดจะดีกว่านะครับในส่วนนี้แต่ว่าที่ซื้อมานะครับเพราะมันตัวนี้สูงนะสูงประมาณเกือบ30เซนนะฮะโครงล่างอะไรก็โอเคเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถ้าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับความสูงนะอยู่ที่26เซนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูหลังจากประกอบอันนี้ก็จะเป็นการเรียกพวกของมันมานะครับของตัวหุ่นมาอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับนี่ก็มาแนะนำนะครับสำหรับส่วนของคุณหนูๆนะครับที่งบประมาณไม่เยอะนะครับก็ลองซื้อมาประกอบดูนะครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับก็จะมีในส่วนของพาร์ทเกาะนะครับเดี๋ยวเอาดูใกล้ๆหัวนะครับหัวก็ใหญ่นะหัวใหญ่เลยนะครับน่าจะประกอบง่ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับทำการประกอบแล้วนะครับก็ออกมาสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงครับว่าสูงเท่าไหร่นะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ26เซนนะครับก็เป็นตัวที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าการเพ้นนะฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเหมือนรอยไม่ใช่รอยดาเมจนะรอยเลอะนะของสีนะครับรอยเลอะของสีต่างๆนะครับผ้าก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ต้องไปรีดนะเป็นผ้าจริงๆนะผ้าที่แบบพร้อมที่จะพังที่จะมาขาดรูปทรงนะก็มีรอยเลอะต่างๆนะครับบางคนก็ซื้อมาเพ้นสีขาวสีดำนะครับจริงๆมันมีสีแดงสีขาวเดี๋ยวลองดูว่าจะซื้อสีขาวมาอีกตัวสีขาวสีแดงนะครับเอามายืนเป็นเพื่อนกันเป็นกองทัพ80บาทนะครับตัว80บาทครับตัวนี้นึกว่าจะบางคนก็เพ้นเป็นสีบอลเงินนะเหมือนในหนังอ่ะเหมือนในตัวที่เป็นของฟิกูอาร์ตดีๆนะครับตัวละ 1,500 นะครับแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเล็กเก็บแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกับ Dark Rider ตัวใหญ่กันนะครับว่าเป็นไงครับเปรียบเทียบกับ Dark Rider นะครับก็เหมือนพ่อกับลูกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าตัวที่มันสวยมีไม่กี่ตัวเองนะครับผมก็เลยเอาแค่สองตัวนะฮะที่ได้รีวิวไปนะครับแต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อเพิ่มนะฮะในส่วนของสีขาวกับสีแดงมายืนเป็นกองทัพร่วมกันนะครับแต่ตัวคนไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวประกอบในส่วนของนักบินเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับครับก็ไม่ได้ขยับให้ดูนะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าขยับมากๆหลวมจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นข้อต่อแบบราคาถูกนะครับข้อต่อแบบเป็นบอลนะไม่มีตัวล็อกใดๆนะไม่มีจอยใดๆนะครับก็เลยไม่ได้ขยับให้ดูมากมายเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับยืนเท่ๆอย่างเดียวนะครับครับก็ถ้ามีในส่วนของการสอบถามนะครับหรือว่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับหรือตัวอื่นที่ยังไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ก็แจ้งได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์นะครับที่ใต้รูปก็ได้นะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับมีปัญหาอะไรไหมสีจางไหมหรือว่าอะไรบ้างก็สอบถามได้นะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ